เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นที่ประเทศตองกากันบ้างนะคะประชาชนจะต้องหนีตายจำนวนมากนะคะหลังจากภูเขาไฟใต้น้ำประทุอย่างรุนแรงและก็ทำให้มีคำเตือนเรื่องของภัยพิบัติสึนามิไปหลายประเทศทั่วโลกด้วยขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของตองกาเองก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกหนักและก็น้ำท่วมฉับพลันไว้ด้วยค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่คลื่นยักษ์สึนามิได้ถาโถมซัดชายฝั่งประเทศตองกาประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ผู้คนอย่างหนักแล้วก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดหลังจากเหตุภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮาย่าไปซึ่งเป็นภูเขาไฟใต้น้ำทะเลขนาดใหญ่นอกชายฝั่งตองกาได้ประทุอย่างรุนแรงก็ทำให้ศูนย์เตือนภัยสึนามิได้แจ้งเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิในหลายประเทศทั้งตองกาฟิจิและนิวซีแลนด์รวมถึงเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกให้รีบอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแชร์คลิปนาทีที่คลื่นสูงเกือบเมตรซัดถล่มบ้านเรือนรวมไปถึงโบสถ์ริมชายฝั่งทะเลในตองกาอย่างน่ากลัวแล้วก็มีรายงานนะคะว่าเท่าฐานภูเขาไฟใต้ทะเลได้พัดไกลถึงกรุงนูกูอาโฟลาเมืองหลวงของตองกาโดยหลังจากพ่นกลุ่มก๊าซแล้วก็เท่าฐานควันขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงนับ20กิโลเมตรขณะที่ช่วงภูเขาไฟใต้ทะเลประทุรุนแรงราว8นาทีก็มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องที่หมู่เกาะฟิจิซึ่งอยู่ห่างไกลจากภูเขาไฟใต้ทะเลลูกนี้ไปกว่า800กิโลเมตรด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านของเรดิโอนิวซีแลนด์ก็รายงานนะคะว่าภูเขาไฟลูกนี้อยู่ห่างจากกรุงนูกูอัลโลฟาเมืองหลวงของตองกาไปทางเหนือราว65กิโลเมตรประทุครั้งแรกเมื่อวานนี้ส่งเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าระยะทางกว่า20กิโลเมตรจากนั้นก็ประทุครั้งที่2เมื่อเวลา 5:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นก็ทำให้วันนี้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิความสูงราว 1.2 เมตรด้วยกันขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ลมกระโชกแรงทั้งบนบกและชายฝั่งขณะที่ฟิจิเองซึ่งอยู่ใกล้กับตองกาได้เตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำแถบชายฝั่งให้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากมีกระแสลมแรงแล้วก็คลื่นสูงที่เป็นอันตรายค่ะส่วนที่จีนนะคะเจ้าหน้าที่มณฑลเสฉวนรายงานเมื่อวานนี้ค่ะว่าเกิดเหตุน้ำท่วมในโรงไฟฟ้าใต้ดินในเขตปกครองตนเองการซีทิเบตในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต9คนด้วยกันและมีผู้รอดชีวิตจากการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่2คนโดยขณะเกิดเหตุน้ำท่วมโรงไฟฟ้านั้นมีคนอยู่ภายในทั้งหมด11คนจึงไม่มีผู้สูญหายแล้วและได้ยุติปฏิบัติการกู้ภัยหลังจากที่สูบน้ำที่ท่วมออกจากโรงไฟฟ้าจนหมดโดยโรงไฟฟ้าที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารขนาดใหญ่มีทั้งส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินและใต้ดินเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังมากกว่า500คนใช้ปั๊มน้ำหลายตัวระดมสูบน้ำที่ท่วมอาคารโรงไฟฟ้าส่วนที่อยู่ใต้ดินออกโดยกว่าจะสูบออกหมดก็เมื่อวานนี้ใช้เวลากว่า2วันด้วยกันและในระหว่างปฏิบัติการกู้ภัยน้ำปรากฏว่ามีหิมะตกลงมาในช่วงกลางคืนก็สร้างความลำบากให้แก่เจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นโดยเหตุน้ำท่วมโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13:40 นาทีวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง11คนที่กำลังทำงานอยู่ภายในโรงไฟฟ้าติดอยู่ข้างในค่ะโดยมี2คนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยรอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่หนักถึงชีวิตส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมโรงไฟฟ้านั้นตอนนี้ยังไม่ทราบและอยู่ในระหว่างการสอบสวนค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ